มอเอ็มเทพกระซิบเปิดไพ่เทพทำนายดวงคนบันเทิงอ้ํามีลุ้นได้คู่แอดนนกุลไร้เลิกแต่งเตือนลุงพลระวังถึงแม้จะคิวทองแต่เมื่อมีเวลาก็ขอเปิดไพ่เขย่าดวงวงการบันเทิงและแวดวงการเมืองของประเทศไทยเพื่อเป็นสีสันในช่วงซัมเมอร์สักหน่อยหมอเอ็มเทพกระซิบกูรูด้านดวงโหราศาสตร์และพิธีกรรมที่กำลังมาแรงในยุค AI มาพร้อมกิตติศัพท์ร่ำลือเรื่องความแม่นจนขนลุกแม่นเหมือนมีเทพกระซิบมาเปิดไพ่เทพทำนายทายทักดวงครั้งใหญ่ค่ะกระซิบครับผมก็เป็นหมอดูเนี่ยมาประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ศาสตร์ที่เอ็มดูดวงเนี่ยส่วนใหญ่เอ็มใช้ในเรื่องของศาสตร์ตัวเลขแล้วก็ไพ่ผสมกันนะครับแล้วก็ที่มาที่ไปของการใช้ศาสตร์เนี้ยบอกตรงว่ามันมาจากข้างในนะครับศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่จะบอกว่าถ้าเทวดาบอกก็ถือว่าพูดได้เหมือนกันว่าเป็นศาสตร์ที่เทวดาบอกจริงนะครับทดลองมาหลายครั้งกว่า10ปีว่าศาสตร์นี้มีความแม่นยำไหมมีความแม่นยำค่อนข้างมากเลยครับในเรื่องของการใช้ศาสตร์เทพกระซิบแบบนี้จุดเริ่มต้นมาจากความชอบครับผมจริงๆชอบตั้งแต่สมัยเรียนละนะครับในเรื่องของการศึกษาศาสตร์ในเรื่องของการดูดวงนะครับศาสตร์ในเรื่องของความเชื่อต่างๆแล้วก็พิธีกรรมโบราณต่างๆเนี่ยเอ็มศึกษามาตั้งแต่เด็กๆในเรื่องของอัคระเวทมนต์เอ็มศึกษามาทั้งหมดเลยหมอเอ็มเนี่ยจะเด่นในเรื่องของการดูไพ่เสริมดวงนะครับแล้วก็แก้ดวงด้วยเป็นไพ่เทพครับผมเป็นไพ่ที่เราบัญญัติขึ้นมาเองนะครับจากความรู้สึกที่เราความรู้สึกที่ท่านบอกแล้วก็เก็บประสบการณ์เนี่ยมาสิบกว่าปีแล้วจริงครับศาสตร์จินดามณีเนี่ยมีที่มาที่ไปจากละครเรื่องสังทองนั่นเองนะครับสังทองเนี่ยนะครับก็คือหอยสังก็คือพระสังนั่นเองจิตมนจินดามณีเนี่ยเป็นมนที่แม่ยักษ์พันธุรัตน์เนี่ยให้กับเจ้าเงาะก่อนที่ท่านจะอกแตกตายนะครับมนนี้คนโบราณเรียกว่ามนต่อลำไส้นะครับก็คือหากินได้ตลอดนะครับมนเนี้ยนะครับการครอบมนจินดามณีในประเทศไทยเนี่ยมีผู้รู้อยู่แค่ไม่กี่คนนะครับการครอบมนจินดามณีเนี่ยถือว่าคุณได้ครอบมนที่ต่อลำไส้จินดามณีไม่ใช่พูดถึงแค่ดวงแก้วธรรมดานะครับแม้กระทั่งในศาสตร์ของฮินดูเนี่ยพระพิฆเนศองค์นึงก็ชื่อองค์จินดามณีเหมือนกันถือว่าเป็นแก้ววิเศษที่สามารถขอพรได้ทุกอย่างนะครับสังเกตว่าคนดังเจ้าสัวนะครับคนรวยระดับประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เบื้องหลังจะมีศาสตร์พวกนี้นะครับเข้ามาช่วยให้ธุรกิจเนี่ยของเขาดีขึ้นมนจินดามณีหรือการครอบจินมาหรือการครอบเจ้าเงาะจินดามณีเนี่ยถือเป็นศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์ที่คนโบราณนิยมใช้กันต้องบอกว่าในปัจจุบันนะครับถือว่าศาสตร์จินดามณีเนี่ยเหมาะกับยุคมากๆนะครับเพราะว่าทุกคนต่างต้องการทำมาหากินนะครับศาสตร์จินดามณีคือศาสตร์ต่อลำไส้คือศาสตร์ที่ทำให้คุณมีกินมีใช้ตลอดเวลาครับการครอบหรือการที่สวดมนต์จินดามณีจะทำให้คุณมีเงินมีทองเข้ามาตลอดเวลาเหมือนคุณมีดวงแก้วจินดามณีเอาไว้อธิษฐานส่วนใหญ่จะเป็นพวกนักธุรกิจนะครับทั้งนักการเมืองแล้วก็ส.ส.ต่างๆนะครับส่วนใหญ่มาทำพิธีหรือการได้ครอบจินดามณีส่วนใหญ่กลับไปเนี่ยก็จะสำเร็จตามที่เขาขอเลยนอกจากการครอบมนจินดามณีนะครับเรื่องของการสวดคาถาต่อลำไส้การครอบเจ้าเงาะหน้าทองจินดามณีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำนั่นคือด้วยความที่ปีนี้นะครับเป็นปีของการท่องเที่ยวนะครับการสังเกตว่าการเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างจะบูมมากในปีนี้นะครับธุรกิจการท่องเที่ยวธุรกิจออนไลน์ไม่ค้าอะไรมาหมดในปีนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากแนะนำนั่นคือการบูชาพระราหูนั่นเองพระราหูเนี่ยเป็นเทพเจ้าเนี่ยที่ตรงกับยุคปัจจุบันนะครับในเรื่องของออนไลน์นะครับเรื่องของธุรกิจนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการขายต่างๆของออนไลน์เนี่ยถูกชะตากับพระราหูการทำงานนะครับคุณต้องมั่นใจในเรื่องของศักยภาพของตัวคุณเองก่อนนะครับแล้วคุณก็หาของที่เป็นมงคลเนี่ยเข้ามาเสริมทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะครับสังเกตว่านักธุรกิจหลายคนนะครับคนดังหลายๆคนเบื้องหลังเขามีการบูชาหรือสายบูเนี่ยเข้ามาช่วยเสริมศาสตร์พิธีกรรมโบราณเนี่ยอย่างเช่นอัคระเวทมนต์การปลุกเสกเนี่ยเอ็มก็ศึกษาด้วยนะครับในเรื่องของการตั้งศาลถอนศาลนะครับในเรื่องของการบวงสรวงเนี่ยพิธีกรรมโบราณต่างๆเนี่ยเอ็มก็ศึกษาแล้วก็ใช้ในการประกอบพิธีเพื่อการเสริมดวงเพื่อเข้ามาทำให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นด้วยครับผมเอ็มอยากให้ทุกคนลองเข้ามาปรึกษาเอ็มก่อนปรึกษาสามารถปรึกษาฟรีได้นะครับแล้วก็ติดตามทางช่องทางของทางไลน์นะครับเป็น line นะครับและ @line mor.mhoro คือหมอเอ็มโพโลนั่นเองI'm not afraid to die.